ุดปากประกาศไม่สดแล้วแอฟทักษอรเตรียมเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่รีบแท็กหาสรยุทธจับตามองหนักมากกับสถานะหัวใจของคุณแม่ลูกหนึ่งแอฟทักษอรว่าตอนนี้สาวแอฟจะโสดหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นรุ่นรักรีเทิร์นกับอดีตแฟนเก่าหมวดอ๋อจับตามองความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนาพลและนนกุลและล่าสุดค่ะสดๆร้อนๆจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มฮอตทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าใครจะเป็นตัวจริงที่ได้มาครองหัวใจของสาวแอฟกลับมีกระแสฮือฮาและกรี๊ดกราดไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อแอฟได้โพสต์คลิปวิดีโอร่วมงานแบรนด์หรูปอร์เช่โดยแอฟได้ขึ้นไปลองรถปอร์เช่ด้วยตัวเองและพาสาวสวยคนหนึ่งนั่งไปเบาะข้างๆแต่ว่ากลับมีคนสนิทของแอฟเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวว่าตายแล้วซิงด้วยโสดแล้วหรอคะเนี่ยด้านแอฟก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนนั่งน่ะไม่ใช่คนขับทำเอาแฟนคลับได้เห็นคอมเมนต์ของแอฟแล้วกรี๊ดหนักมากเข้ามาแซวแอฟสนั่นว่าคนขับไม่โสดละคะฮันแน่ทุกคนแม่ไม่โสดแล้วนะแถมยังแท็กไปหาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธ์สุทัศนจินดาให้เข้ามาดู IG ของแอฟว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วท่ามกลางแฟนคลับค่ะลุ้นและเชียร์หนักมากว่าหนุ่มคนที่จะมาครองหัวใจใช่ทิมพิธาหรือเปล่าและขณะที่แฟนคลับอีกส่วนหนึ่งก็ลุ้นอยากให้เป็นนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลเพราะว่าหนุ่มตีจริงใจชัดเจนมาหลายปีมากว่าชอบแอฟรวมถึงส่งลุ้นรอวันที่แอฟเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจเร็วๆซึ่งตอนนี้ค่ะแอฟไม่โสดแล้วอย่างที่คอมเมนต์จริงหรือเปล่าและหนุ่มคนที่จะมาครองหัวใจของแอฟคือใครคงต้องรอคุณแม่แอฟออกมาคอนเฟิร์มถึงสถานะหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ